รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์เครื่องปรุงรสไอเชฟเอเจดีวีดีโฮมเทเตอร์และเครื่องเล่นคาราโอเกะกับรายการสุขสุดๆประเทศไทยค่ะผู้ชมคะเราเพิ่งผ่านพ้นวันหยุดยาวสงกรานต์กันมานะคะผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างคะมีความสุขมากน้อยแค่ไหนคะอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะสำหรับแกเองนะคะช่วงหยุดสงกรานต์นี้ก็มีโอกาสที่จะได้พักผ่อนยาวกับครอบครัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าชาร์จแบตอย่างเต็มที่ค่ะผู้ชมเองก็คงชาร์จแบตอย่างเต็มที่เหมือนกันใช่ไหมคะและสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันเปิดงานวันแรกค่ะพวกเราชาร์จแบตอย่างเต็มที่ต้องตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้อากาศที่บ้านเราค่อนข้างที่จะร้อนมากเลยนะคะเป็นปัญหามากๆเลยสำหรับคุณสุภาพสตรีค่ะเวลาไปไหนมาไหนทีนะคะถึงแม้ว่าจะออกแดดแค่เพียงแวบเดียวนะคะกลับมาบ้านผิวก็หมองคล้ำซะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเก๋จะมีเคล็ดลับดีๆที่จะมาแนะนำผู้ชมเพื่อที่จะปกป้องผิวของเราจากแสงแดดค่ะก่อนที่จะออกเผชิญแสงแดดทุกครั้งคุณควรจะทาครีมกันแดดล่วงหน้า30นาทีค่ะแล้วก็ทาซ้ำๆทุกๆ2ชั่วโมงนะคะสำหรับการเติมครีมกันแดดในระหว่างวันโดยไม่ต้องล้างหน้านั้นให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับเหงื่อซับความมันออกจากหน้าซะก่อนค่ะแล้วค่อยใช้นิ้วกลางป้ายครีมมาแตะๆให้ทั่วหน้าก่อนที่จะทาแป้งซ้ำอีกครั้งหนึ่งแหมคุณผู้ชมคะบางทีเราตากแดดแรงๆเนี่ยนะคะผิวเราก็จะรู้สึกว่าระคายเคืองค่ะแล้วก็เห็นถึงความหมองคล้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เรากลับบ้านเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องใช้ After Sun เนี่ยนะคะทาผิวเพื่อที่จะเป็นการถนอมผิวไม่ให้แตกหรือว่าแห้งไปมากกว่านี้ค่ะคุณควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแดดโดยตรงก่อนออกจากบ้านควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่หนาพอที่จะป้องกันแสงแดดที่ส่องผ่านเข้าสู่ผิวหนังนะคะรวมทั้งแว่นตาด้วยค่ะเพื่อที่จะป้องกันรังสี UVB อันเป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนังถ้าจะให้ดีพกร่มที่ป้องกันแสง UV ทุกครั้งที่ออกจากบ้านจะเป็นการดีที่สุดค่ะแค่เพียงวิธีง่ายๆนะคะเราก็สามารถที่จะปกป้องผิวของเราจากความหมองคล้ำจากแสงแดดได้ค่ะยิ่งแสงแดดในหน้าร้อนนี้นะคะถือว่าเป็นแดดที่แรงเป็นพิเศษค่ะและในช่วงต่อไปนะคะคุณผู้ชมน้องแอมแอบกระซิบมาว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปในสถานที่ที่ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราติดตามน้องแอมไปกันดีกว่านะคะในช่วงของขับไปเที่ยวไปกับอีซูซูค่ะช่วงขับไปเที่ยวไปกับอีซูซูสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมแอมพีรวัตรกุลนันวัฒน์นะครับในช่วงขับไปเที่ยวไปกับอีซูซูครับวันนี้นะครับพี่เก๋แอมพาคุณผู้ชมนะครับแล้วก็พี่เก๋นะฮะมาที่ตลาดกลางผลไม้ตะพงนั่นเองนะครับผมซึ่งที่นี่เนี่ยนะครับมีความคึกคักตรงไหนครับเวลาทุเรียนออกผลเนี่ยนะครับโอ้โหไม่อยากจะบอกนะครับว่าบริเวณแห่งนี้ทั้งหมดขายทุเรียนเยอะมากนะครับเป็นตลาดกลางเลยเรียกได้ว่ามีอะไรเด็ดๆอีกเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าคุณผู้ชมตามแอมไปดูดีกว่าครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่ามะม่วงอะไรครับเนี่ยน้ำดอกไม้ใช่ไหมครับพี่ปลูกเองเลยนะฮะปลูกที่ตะพงนี่เลยโอ้โหสีสวยนะฮะงามเชียร์ลูกแน่นปั๊บปั๊บปั๊บมาถึงถิ่นเลยฮะกลิ่นหอมทะลุออกมาเลยนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็มาได้ที่ตลาดนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนฮะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับการที่แอมพามาท่องเที่ยวตลาดกลางผลไม้ตะพงแห่งนี้นะครับผมโอ้โหมีสินค้าหลากหลายนะครับให้คุณผู้ชมได้ชื่นชมนะครับและที่นี่นะครับยังมีท
ุเรียนนะครับมะม่วงนะครับมังคุดนะฮะแล้วก็ลองกองนะครับผมเงาะโอ้มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้ามาในช่วงหน้าผลไม้ที่มีทุเรียนเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตลาดที่รวบรวมทุเรียนอร่อยอร่อยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วก็ได้ชิมกันด้วยครับผมเอาเป็นว่าวันนี้นะครับแอมหมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าแอมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผลไม้ไม่จ้าผลไม้ผลไม้จ้า Isuzu Miu X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำชีวิตคนในเมืองในย่านธุรกิจแบบนี้นะคะคงจะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเต็มไปด้วยความเครียดการนวดชนิดนี้เหมาะสำหรับนักธุรกิจและผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยช่วงบริเวณต้นคอสะบักไหล่ติดช่วงบั้นเอวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องลงเจ้าตัวน้ำยา UV เรซินกันเดี๋ยวมันซึมไงคะพี่เก๋ลองจัดวางภาพก่อนว่าเราอยากได้ภาพประมาณไหนสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ไร่ทิพย์ธัญพืชสะอาดคัดจากไร่Healthy Mate เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยต้องขอขอบคุณน้องแอมนะคะที่พยายามไปเสาะหาสถานที่ที่น่าสนใจมาแนะนำกันทุกสัปดาห์เลยค่ะเก๋เองก็ชักจะอยากไปแล้วนะคะสงสัยจังเลยนะคะว่าสัปดาห์หน้าน้องแอมจะพาพวกเราไปที่ไหนนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะสำหรับใครก็ตามที่ชอบการผ่อนคลายนะคะเก๋ก็มีสถานที่ในใจของเก๋มาแนะนำเหมือนกันค่ะเราไปด้วยกันเลยค่ะชีวิตคนในเมืองในย่านธุรกิจแบบนี้นะคะคงจะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเต็มไปด้วยความเครียดความเมื่อยเหนื่อยล้าต่างๆนานาเลยล่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะโซเฟียจะมาขอคำแนะนำจากพี่ดีทิราพิสจาก7 Eden Spa ของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรดีๆมาแนะนำพวกเราไหมคะค่ะ7 Eden Signature Massage ค่ะซึ่งเป็นการนวดผสมผสานระหว่างการกดจุดแบบจีนและการนวดแบบทางตะวันตกซึ่งการนวดชนิดนี้เหมาะสำหรับนักธุรกิจและผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยช่วงบริเวณต้นคอสะบักไหล่ติดช่วงบั้นเอวแล้วก็บริเวณก้นกบหลังจากการนวดแล้วอาการเหล่านั้นก็จะบรรเทาและหายไปเลยค่ะสนับสนุนโดยสุริสาธร Executive Service Resident ที่พักสมบูรณ์แบบสำหรับผู้บริหารโทร02-266-2345มาคุยกันถึงเรื่องของวิธีการดับร้อนหรือว่าคลายร้อนกันต่อดีกว่านะคะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะอากาศร้อนเนี่ยมักจะทำให้ผิวของเราหมองคล้ำนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยจะกังวลเป็นพิเศษค่ะแต่ที่มากไปกว่านั้นนะคะมันส่งผลกระทบต่อจิตใจนะคะทำให้รู้สึกว่ากระวนกระวายหรือว่าหงุดหงิดนะคะและถ้าหากว่าใครก็ตามมีความกังวลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แล้วนะคะจะยิ่งไปกันใหญ่ค่ะยิ่งอึดอัดไปกันใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มีวิธีการคลายร้อนหรือว่าคลายความหงุดหงิดมาแนะนำคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือทำเครื่องดื่มเย็นสมูทตี้นั่นเองนะคะเป็นวิธีการง่ายมากๆนะคะและคุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถทำรับประทานเองได้ที่บ้านค่ะ Or else my heart is going to pop cuz it's too muchYeah, it's a lot to be something I'm not. I'm a fool out of love, 'cause I just can't get enough. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go. Can't do it alone. I've tried and I don't.
คุณผู้ชมก็ได้สดชื่นกับสมูทตี้แล้วนะคะนอกจากจะให้ความสดชื่นแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะคราวหน้าถ้าว่าคุณอยากจะลองทำนะคะผลไม้อะไรก็ตามที่คุณโปรดปรานเป็นพิเศษค่ะก็นำมาปั่นเป็นสมูทตี้ได้นะคะค่ะแล้วก็มาถึงช่วงนี้แล้วค่ะ108อาชีพโดยปตท.นะคะในวันนี้นะคะจะแนะนำคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของงานฝีมือที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ได้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นงานฝีมือที่สวยงามมากๆคุณสามารถที่จะครีเอทคุณสามารถที่จะสร้างสรรค์มาเป็นงานฝีมือที่มีชิ้นเดียวในโลกค่ะจากกระดาษทิชชู่ซะด้วยนะคะเกจะพาไปชมอะไรสวยงามแค่ไหนและทำงานทำเงินได้มากน้อยแค่ไหนเราไปติดตามชมด้วยกันค่ะช่วง108อาชีพโดยปตท.คุณผู้ชมคะ108อาชีพวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาในสถานที่ที่ต้องบอกว่าถ้าหากว่าใครเป็นคนที่รักงานฝีมือนะคะก็จะมีความสุขสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่างานฝีมือที่อยู่รอบๆนี้นะคะเป็นงานสร้างสรรค์ที่สวยงามมากๆและเป็นงานสร้างสรรค์ที่เราสามารถทำได้เองเรียกว่าชิ้นเดียวนะคะทำมันจากหัวใจค่ะคุณผู้ชมคะงานสร้างสรรค์ต่างๆเหล่านี้ทำมาจากกระดาษค่ะคุณผู้ชมคะพอได้นั่งลงตรงนี้แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าไม่อยากกลับเลยอยากจะขออนุญาตที่จะอยู่ที่นี่ให้นานอีกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าของร้านดีกว่าคุณเบลค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้โหคุณเบลมีแต่แบบของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะค่ะขอบคุณค่ะนะคะต้องถามก่อนว่าเป็นยังไงมายังไงทำไมถึงมาสนใจงานศิลปะแบบนี้คะค่ะก็ง่ายๆเลยค่ะหลังการงานต้องเป็นแม่บ้านพออยู่บ้านแล้วก็ช่วยกิจการที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็ประดิษฐ์นู่นนี่นั่นช่วงนั้นเบลก็เลยซื้อเป็นกระดาษมาแล้วเรามาต่อเป็นกล่องแล้วก็มีการทาสีการ DIY ทำอะไรแบบนี้หลังจากนั้นก็จับพัดจับผูกค่ะก็ได้ลงหนังสือพิมพ์ทีนี้คนก็เลยสนใจนะคะเดี๋ยวเบลหยิบอันนี้ให้พี่เก๋ดูค่ะก็เนี่ยค่ะอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นกระดาษแข็งนะคะค่ะแล้วเราก็นำมาต่อเป็นกล่องติดรูปที่เราชอบน่ารักมากมากเลยแมทกันทั้งสีทั้งรูปที่เลือกมานะคะตอนนั้นพอเบลทำกล่องเบลตั้งชื่อกล่องแล้วว่า Happy Box เสร็จแล้วเบลก็อยากรู้ว่าที่เราทำเนี่ยมันเรียกว่าศิลปะอะไรถ้าโดยความหมายโดยรวมแล้วเนี่ยค่ะเดโคพาชเนี่ยมันก็คือการนำภาพจากวัสดุใดๆก็ตามมาผนึกลงบนสิ่งของที่เราต้องการโดยหลักการแล้วก็สามารถเอากระดาษเนี่ยแปะลงไปในบนพื้นผิวอะไรก็ได้ที่เราต้องการก็ได้เหมือนกันซึ่งที่นี่เขามีสอนบอกว่ามีแบบeasy decor ใช่ไหมคะเห็นว่าวันนี้คุณเบลเตรียมอะไรมาที่จะให้พี่เก๋ได้สนุกสนานด้วยวันนี้อยากให้พี่เก๋ได้ลองทำอันนี้นะคะเคสโทรศัพท์โอ้โหหลักการง่ายๆค่ะสำหรับการทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาเราเริ่มได้เลยไหมคะได้ค่ะของพี่เก๋ใช้เป็นรุ่นนี้เบลใช้แบบใสให้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มติดภาพนะคะลงบนเคสกันก่อนขอบสำคัญมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องลงเจ้าตัวน้ำยา UV เรซินกันเดี๋ยวมันซึมนะคะพี่เก๋ลองจัดวางภาพก่อนว่าเราอยากได้ภาพประมาณไหนและนี่ก็คือชิ้นงานนะคะ Decoupage ที่เกดได้มีโอกาสมาเรียกว่าสัมผัสเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะแน่นอนที่สุดค่ะถ้าหากว่าผู้ชมชมอยู่และสนใจงานตรงนี้เราสามารถที่จะมาเรียนรู้แล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพได้จริงๆแล้วหลายๆท่านรู้จักร้านนี้ทางออนไลน์ทางแฟนเพจใช่ไหมคะก็ลองเข้าไปดูว่ามีใครแชร์ความคิดเห็นอะไรยังไงบ้างค่ะและนี่ก็คือ108อาชีพโดยปตท.ค่ะต้องบอกว่าขอบคุณคุณครูเบลของเก๋นะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนท่านใดที่ชอบทานไอศกรีมนะคะบ้านเราเนี่ยหาไอศกรีมทานง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นวิธีการดับร้อนที่ง่ายมากด้วยค่ะถ้าอากาศร้อนมากๆผมก็จะนอนเปิดแอร์
อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยอาบน้ำค่ะกินไอติมมั้งคะไม่ออกจากบ้านสนับสนุนโดยทั่วมันรีโมงตราเจดีคู่ลูกชิ้นโกเด้งโหเด้งน้ำยำสันซอสเร็วแซ่บง่ายมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าเก๋ มายืนทำอะไรที่นี่บนถนนข้าวสารนะคะดูสิคะบรรยากาศรอบๆนี่หูร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคนที่นี่เขามีวิธีการจัดการกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวยังไงบ้างนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมจะนำวิธีการของเขาไปใช้บ้างค่ะถ้าอากาศร้อนมากๆผมก็จะนอนเปิดแอร์อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยอาบน้ำค่ะกินไอติมมาค่ะไม่ออกจากบ้านก็หาน้ำเย็นๆดื่มครับไม่งั้นถ้าร้อนมากก็หาน้ำอาบอย่างเงี้ยครับว่างก็ไปหาเล่นน้ำอย่างเงี้ยครับหาว่ายน้ำเย็นๆอยู่ที่ร่มๆอ่ะไม่ออกไปที่แดดร้อนครับผม Lots of air conditioningโอ้โหแต่ละคนก็มีวิธีดับร้อนที่แตกต่างกันออกไปนะคะเก๋ก็มีวิธีมาบอกผู้ชมค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่อยากจะประหยัดแอร์ที่บ้านนะคะหรือว่าพัดลมที่บ้านของคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาชนะความร้อนในช่วงเวลานี้ได้นะคะขอแนะนำให้ไปเดินที่ห้างค่ะแต่ว่านะคะถ้าว่าใครเป็นคาช็อปแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเกิดว่าเผลอไปเจอเอาสินค้าลดราคาเข้าเนี่ยนะคะที่ตั้งใจจะได้ประหยัดเนี่ยก็จะเป็นการสูญเสียไปซะเปล่าๆค่ะค่ะแล้วสำหรับท่านใดที่ชอบทานไอศกรีมนะคะบ้านเราเนี่ยหาไอศกรีมทานง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นวิธีการดับร้อนที่ง่ายมากด้วยค่ะเพราะว่าไอศกรีมนะคะมีตั้งแต่ไอศกรีมราคาประหยัดไอศกรีมผลไม้นะคะไอศกรีมโยเกิร์ตอย่างนี้ไปถึงไอศกรีมระดับพรีเมียมเลยนะคะเรียกว่าหันไปทางไหนเนี่ยก็เจอแต่ร้านไอศกรีมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจึงบอกว่าเป็นวิธีการดับร้อนที่ง่ายมากจริงๆค่ะ Yeah we were legend coursing through our bodies till we're warm in warm and super good thing babyน้ำแข็งใสถ้วยหนึ่งค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือวิธีการคลายร้อนที่ง่ายที่สุดเลยนะคะเรียกว่าเบสิกมากๆก็คือการหาน้ำแข็งใสอร่อยอร่อยรับประทานนะคะแล้วดูสีสันเนี่ยสิคะนึกไปถึงสมัยที่เป็นตอนเด็กนะคะแล้วร้านนี้นอกจากจะมีน้ำแข็งหลากหลายสีแล้วนะคะก็มีช้อปปิ้งให้เลือกด้วยนะคะมีอะไรคะเนี่ยมีเฉาก๊วยเหรอคะพี่เฉาก๊วยขนมปังอะไรพี่เขาบอกมีทุกอย่างเลยนะคะพอเติมสีสันอย่างนี้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าได้สดชื่นกันแล้วนะคะก็เป็นวิธีการดับร้อนที่ง่ายมากๆเลยนะคะทุกซอยบ้านน่าจะหาได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะของโปรดตั้งแต่สมัยเด็กจนโตนะคะและวันนี้นะคะก็คือวิธีการดับร้อนที่เราอยากจะแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมสำหรับแฟนรายการสุขสุดๆประเทศไทยทุกคนค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราเจอกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะHey, hey, 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 hey,